มาเด้อพี่น้องเด้อนะคะวันนี้อยากจะพามากินข้าวกับหนึ่งป่าเด้อพี่น้องเด้อนะคะอาหารป่านี่กินได้ทุกวันไม่เบื่อนะคะจะเป็นป่าอะไรก็ได้นะคะเนาะวันนี้อยากเอียดนึ่งปลานิ่งแซ่บแซ่บพี่น้องมาแล้วกินกับอยากเอียดนะคะหนึ่งแก้วบักเขือเทศพี่น้องแก้วบักเขือเทศอยากเอียดก็เอาไปนึ่งนะคะนี่พี่น้องทุกอย่างนึ่งนะคะแก้วกระเทียมเปรี้ยวหวานน้ำหยองเนาะมาพี่เขากับยายเอียดหรือว่าพี่เอียดนะคะมามาพี่น้องมานะคะคนเดียวเขาก็อ้อนออนพี่น้องคนคนเดียวยายเอียดนะคะยายเอียดหรือว่าพี่เอียดนะคะนี่นะคะอร่อยมากเลยนะคะปรุงหอมห่วยๆเลยพี่น้องนะคะถ้าชอบละเอียดก็ให้ส่วนพี่น้องนะคะมาหนึ่งป่ากินกันเถอะนะคะเนาะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับใครแล้วก็กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งจริงจริงจริงจักกะจริงจริงและเป็นยังเด้อนะคะขอบคุณค่ะนะคะมาได้เวลากินนะคะมากินกับยายเด็ดนะคะพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดดอกใหญ่ๆเฮ็ดฟางนะคะหัวนะคะแครอทนะคะอันนี้น้ำเต้าด้วยพี่น้องไม่ใช่ฟักใช่แฟงนะคะเขาเรียกน้ำเต้านะคะน้ำเต้าเป็นหน่วยเลยนะคะยายเอามาหั่นนะคะหน่วยบักใหญ่เลยนะคะหั่นหน่วยบักใหญ่เลยอันนี้บักงูเหี่ยวภาษาอีสานบ้านเฮาเอิ้นบักงูเหี่ยวนะพี่น้องเนาะมามากินผักกับยายนะคะกินผักกินปลารักษาสุขภาพกันนะคะว้าวเฮาอายุหลายแล้วนะพี่น้องเนาะเฮาเลือกกินเอานะคะสิ่งมันดีกับร่างกายของเรานั่นแหละนะคะการกินปลา กินปลาได้ทุกวันก็คือว่าเขาได้กินยากันด้วยพี่น้องนะคะกินปลากินปลาพี่น้องแข็งแรงแข็งแรงเด็ดมาน้องครับถ้าเราตอนนี้ตัวยังไงพี่น้องเนี่ยเขานะคะครับอันนี้บักน้ำด้วยพี่น้องบักน้ำหรือว่าบักน้ำเต้านะคะภาษาอีสานบ้านเฮาเอิ้นบักน้ำเด้อพี่น้องแต่ภาษาชื่อภาษาไทยเนี่ยเพิ่นเรียกเพิ่นชื่อน้ำเต้านะคะเป็นรูปเหมือนน้ำเต้าเลยนะคะนี่นะคะเอามา1พี่น้องแซ่บย่อยง่ายด้วยนะคะกินง่ายย่อยง่ายเนาะไปจับเจ็บเจ็บเนี่ยอร่อยค่ะมามามากินกับยายเอียดนะคะเนาะข้าวมียายข้าวมียายเนื้อปลาเนาะเนื้อปลานะคะคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวไปแล้วนะคะมากินข้าวกันมันน้องนะคะไปนั่งฝนไปนั่ง